ต้นหอมไล่ยาวดึงสติดังชาวเน็ตขอค่าเทอมทวงรัวๆเหมือนเป็นลูกหนี้จู่ๆมีเรื่องให้พิธีกรคนเก่งต้นหอมสกุลตลาถึงกับต้องโพสต์สอนดึงสติแบบไล่ยาวด้วยเธอระบุว่าเด็กนักเรียนหรือพ่อแม่ชอบมาขอตังค์แล้วบอกว่าถ้าไม่มีเงินต้องดรอปเรียนก็อยากบอกว่าไปดรอปค่ะไม่มีเงินก็ต้องหาเงินก่อนค่ะส่งข้อความทวงตังค์เหมือนกูเป็นลูกหนี้ฟังนะคะตอนเป็นเด็กก็ดรอปเรียนค่ะแล้วไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในบาร์เพื่อหาเงินเรียนเองฝ่าคนดูถูกมากมายทุกวันนี้ชาวเน็ตบางคนยังแซะอยู่เลยว่าขายตัวทำงานกลางคืนแต่ฝันไปเถอะว่าชนีเหล็กไหลไฟเบอร์อย่างดิฉันจะแคร์ทำงานดีกว่าแบมือขอเงินคนอื่นฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะไปดรอปง่ายกว่ามาขอเงินชาวบ้านถึงเวลาไม่มีคือจมให้ลงหยุดรักษาหน้าตัวเองทางสังคมไม่มีคือไม่มีก็ต้องไปทำงานหาเงินพ่อแม่ไม่มีตังค์ต้องพูดให้ลูกเข้าใจว่าไม่มีคือไม่มีต้องช่วยกันไม่ใช่สปอยลูกแต่ถ้าอยากสปอยก็ใช้เงินตัวเองดิฉันไม่ได้ทำงานอดตาหลับขับตานอนเพื่อเลี้ยงลูกคนอื่นดิฉันมีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกันบางรายก็พูดกันตรงๆว่าหนูเอาเงินค่าเทอมไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดพี่ต้องช่วยนะหนูไม่อยากดรอปเรียนสาขาหนูที่เรียนจะช่วยคนได้ในอนาคตหนูอยากช่วยคนพี่ต้องช่วยนะเล่นพนันออนไลน์ทุกๆการกระทำมีผลลัพธ์ตามมาเสมอดิฉันพูดบ่อยมากในรายการฟุตทอล์กฟุตโทเรียนรู้ดีวันนี้สิ่งที่น้องทำมันมีราคาสูงที่ต้องจ่ายยิ่งโง่มากยิ่งจ่ายมากนะณปัจจุบันมีเด็กติดพนันออนไลน์กันเป็นจำนวนมากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโง่มากจ่ายแพงก็จ่ายไปด้วยอนาคตของหนูค่ะคิดได้ฝ่ายดีได้เมื่อไหร่ค่อยกลับไปเรียนค่ะ